มาดิเฮียจะตายแล้วมันจะตายแล้วสภาพสุดเพศ A few moments later ไอ้เหี้ยปอมาไอ้สัตว์ไปแล้วตายกันเกลื่อนนะครับหน้าหน้าแมนชั่นน่ะดูดิโอ้โห1ศพ2ศพแล้วมันเกิดใหม่ได้เลยนะ3ศพ4ศพตรงนู้นอีกโอ้โหสงสารโอ้ดูดิโหปอเยอะจริงโปเก็บทั้งตีไอ้เวเลยปอมาจริงๆไอ้เหี้ยปอมาไอ้บัดศพตายไปซะโง่ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID Pass นะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออลสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับคือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยน้องๆก็น่าจะได้รู้นะครับว่าพี่ได้ลงคลิปที่1กับชิโร่ไปนะครับแล้วผมก็แพ้แบบไม่ชนะสักตาเลยเว้ยแพ้แบบขาดลอยอะครับแพ้เยอะเลยไม่ชนะสักทีงงนะครับว่าแบบฝึกตนมาขนาดนี้ทำไมพี่ไม่ชนะสักทีอะครับหรือเป็นเพราะว่าน้องๆไม่ได้เชียร์พี่ไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่ล่ะครับก็ตอนนี้ซับของพี่นะครับอยู่ที่ 182,000 คนนะครับก็อีกแค่ไม่กี่หมื่นนะครับก็จะถึง 200,000 แล้วก็ฝากทุกคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดก็ฝากกดให้พี่ด้วยละกันขอบคุณครับและในวันนี้เนี่ยพี่จะมาเปิดคลิปที่หลังจบคลิปเมื่อวานนะครับพี่ได้ไป 1-1 กับมิสเตอร์เจมนะครับหรือว่าคนที่เป็นอาจารย์ของชิโร่นั่นเองเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเราจะแตกอุ้ยอุ้ยเหลือ500อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียตัวด้วยโอ้โคตรดีใจนี่คือช็อตที่พี่ฆ่าพี่เจมได้นะครับหวังว่าพี่เจมจะอนุญาตที่พี่เอามาเปิดอย่างนี้นะครับไม่ได้พี่เจตนาจะขิงหรืออะไรนะครับผมแค่อยากเปิดให้ดูเป็นความภาคภูมิใจนะว่าผมแบบฆ่าพี่เขาได้คือผมโคตรดีใจอะบวก10รอบกูชนะรอบเดียวมาโถ่เสียพี่เขาเหมือนชิโร่เป๊ะเลยว่าแล้วชิโร่ได้สไตล์การพูดสำเนียงมาจากใครนะเหมือนมากและวันนี้นะครับพี่จะกลับมาเล่นซุซุยเว้ยเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นซุซุยมานานมากทุกคนแบบนานจัดๆนะครับพี่ไม่ได้เล่นซุซุยมาตั้งแต่มันอัปเดตเสร็จแล้วพี่ก็ฟาร์มนะเว้ยพอฟาร์มเสร็จเนี่ยทูชิตะกลับมานะพี่ก็ไม่ได้เล่น ผมเล่นแต่ทูชิตะเว้ยแทบไม่ได้เล่นไม่ได้แตะซุซุยเลยนะครับเล่นวันนี้พี่จะมาแตะซุซุยดูจะมาลองเล่นดูว่าพี่ยังโหดเหมือนเดิมหรือเปล่าพี่จะสเต็ปเหมือนเดิมหรือเปล่าครับแน่นอนว่าคอมแบทพี่ก็เปลี่ยนเป็นอิเล็กทริกคอร์เรียบร้อยนะครับหรือว่าหมัดสายฟ้า V2นะครับซึ่งตอนนี้พี่ได้เปลี่ยนเป็นอิเล็กทริกคอร์เรียบร้อยมันก็เลยจะการคอมโบก็จะผัดเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากเปลี่ยนไปนิดหน่อยเองอะครับใครชอบคลิปแนวนี้อยากให้พี่ลองเล่นไอเทมอื่นๆหรือว่ากลับไปเล่นไอเทมเก่าๆก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์หรืออยากให้ทำเกมอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และบอกพี่อีกเช่นเคยเพราะว่าคือตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าจะแคสเกมอะไรแล้วครับสมองตันไปหมดละเข้าใจไหมไก่ขออภัยในคำหยาบครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ก่อนที่พี่จะนึ่งกับไอไก่ดิมาเปิดก่อนได้เปรียบเลยพี่ว่าทุชิตะซุยก็ยังกงอยู่นะครับพี่มันแรงจังวะหรือพี่ไม่ได้เล่นนานหรือเป็นพ่อบัฟนี่แต่มันก็แรงแหละพ่อบัฟตับด้วยอะไรเงี้ยอะไรอ่ะมาเสือกเอาไอ้โง่เอาได้ดิชอบด้วยพวกเสือกเนี่ยไปแล้วกูโคตรเจ็บเลยกูไม่ชอบหรอกกูพูดเล่นมาดิมาเล่นโพด้วยอ่ะเล่นสั่นไม่พอเล่นโพอีกนิสัยแย่มากเลยอ่ะครับอุ้ยพี่เอาตึงแน่นอนเลยเอาดิกูแรงกว่าเอาดิพี่แรงกว่าครับถึงมันจะโกงแต่พี่แรงกว่าทุกทีแล้วกันไม่กูไม่เล่นโพด้วยประเด็นด้วยอ่ะประเด็นคือมันเล่นโพไงราชาโป้งไปแล้วโลนเหมือนเดิมกูจะหลบเพื่ออะไรวะเนี่ยฮ่าฮ่าเน็ตหลุดสภาพมันไม่ได้หลุดมันค้างกูบอกแล้วพวกเล่นของโกงมันต้องโดนอย่างนี้มึงเล่นพิษด้วยเหรอมึงนี่มันรวมสุดๆของความโกงจริงๆเลยเนาะอ้าวจะตายห่าแล้วน่ะจะตายแล้วน่ะตายไซโง่เล่นโพก็ไปเล่นโพเถาะพี่ไม่ได้กลัวหรอกครับโดนคอมโบสุดเก่ากึกก็ตายคอมโบที่โคตรแรงขนาดพี่ยังกลัวเลยนะครับคอมโบเนี่ยพูดตรงเลยใครๆก็กลัวพี่ก็ยังกลัวครับตอนเนี้ยถามว่าไงจะแก้มงแก้มือได้เสมอน้องขอค่าหัวหน่อยพี่จะ 25M แล้วอ่ะอีกไม่นานพี่ก็25แล้วขอเด็ดดีสวยขอบคุณมากครับ thank you ไม่มีคนมาถ่ายรูปหน่อยครับแป๊บนึงนะขอเคลียร์กับไอ้นี่ก่อน
ไอเล่นผลสั่นเอ้ยมันไปเปลี่ยนผลเป็นเล่นผลประตูว่ะโคตรเอาโคตรตึงโคตรมาดิมาดิไอ้เหี้ยจะตายแล้วมันจะตายแล้วสภาพสมเพช A few moments later ไอ้เหี้ยปอมาไอ้สัตว์ไปแล้วมึงหนีไปมึงหนีกูได้แต่มึงหนีผมไม่ได้หรอกไอ้ไก่กูไปแล้วเขาแซบโซนเลยไอ้เหี้ยจังหวะนี้หมาผลยางผลยางเออเอาดิเป็นไงก็โปก็ทำอะไรพี่ไม่ได้ครับเพราะพี่แบบไหวพี่ดีเกินนะบวกกับไอ้ไก่ตัวนึงเมื่อกี้อยู่มันวิ่งหนีคู่วิ่งไปเอาผลยางเลยไปเลยโปเข้าไอ้สัตว์ดูดิตายกันเกลื่อนนะครับหน้าแมนชั่นอ่ะดูดิโอ้โหหนึ่งศพสองศพแล้วมันเกิดใหม่ไม่ได้นะสามศพสี่ศพตรงนู้นอีกโอ้โหสงสารไอ้นี่มันรอดได้ไงวะอ๋อมันไม่ได้เปิดพีพีโอ้ดูดิโหโปเยอะจริงโปเก็บทั้งตีไอ้เว้ยเลยเขาบอกกันอยู่โปมาโปเก็บหมดเซิร์ฟไอ้สัตว์พ่อเท่าพี่ออกดีกว่าไอ้โปแม่งเยอะเกินโอเคนี่มันเซิร์ฟไหนวะเนี่ยเซิร์ฟเดิมปะโอ้ไม่ใช่ปะเอาผลดำเหมือนเดิมเลยดีกว่าเพราะเมื่อกี้พี่เปลี่ยนเป็นผลยางไงเพราะว่าโปมันเข้าเซิร์ฟนะครับโปถล่มเซิร์ฟอะครับเมื่อกี้ดิแตกกันทั้งตี้บวกกับมันอยู่ก็ได้นั่นแหละสลายโต๊ะหนึ่งไม่นายคือเราอยากลองภูมิว่าเราโอ้ยเอาว่ะนี่เล่นโยรู้ว่ะปึ๊บอ่ะทำไมนี่ตายโปมาเหรอเรียบร้อยดิฮะถ้ามันไม่เกิดนี่โปมาหรือมันเกิดมาเฮ้ยไม่ช่างมันแล้วกันกูระแวงโปเหมือนแล้วตอนนี้โปมาจริงๆไอ้เหี้ยโปมาไอ้บัดซบเขาเซ็ปซนเข้าสีไว้เขาฮึนี่มึงมากูไม่ย่านมึงหรอกมึงมาสิโปมาทุกคนดูที่โปวิ่งดูมันดีมันน่าหมั่นไส้ปะมันแบบมันเหมือนพวกแบบไม่มีปัญญาเล่นนะครับไม่มีปัญญาใช้ฝีมือตัวเองเล่นอ่ะไอพวกสลิมแล้วมันจะยิงพี่แหละดูดิกูยิงคืนแม่มนี่เป็นไงถึงกับบัฟนี่ครับฉันคงพูดกำลาโปว่าแล้วบวกอยู่ดีไอหมอนี่มันตัวแตกได้ไงแบกโปบายไปแล้วย้ายก็หลังจากที่เราเจอโปมาประมาณ2เซิร์ฟแล้วนะครับก็หลายๆคนจะเจอทุกเซิร์ฟเลยนะครับแต่พี่ก็เจอบ้างไม่เจอบ้างไงบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอนะครับก็ถือว่าเป็นดวงดีของพี่ไปละกันมาแต่พี่ก็จะถือผลยางไว้เลยนะครับกันโปเข้ามามันก็จะยิงกูไม่ตายเป็นไงเขาเรียก200 IQ แต่มึงไม่เปิด PP นี่กูจะบวกกับมึงยังไงไรไก่อยู่มามึงทำให้กูขึ้นมึงรู้ตัวไหมมึงทำให้กูโมโหชับมามึงจะตายแล้วเห็นไหมบัฟมันต่างกันไอ้น้องบัฟมันต่างกันไอ้น้องอย่าหนีครับอย่าหนีครับเอาโหมึงไม่โดนในขนาดมึงไม่หนีเนี่ยโอ้โหสกิลแม่งเบ้าตลอดเลยอ่ะไม่มีผลหนวดดำแล้วรู้สึกว่าใช้สกิลโคตรเบ้าเลยอ่ะโอ้อันนี้ยังเบ้าอ่ะระยะประชิดขนาดนี้ทันคุงจบละเฮ้ยมึงบ้าไปเหลียวป่ะไอ้เหี้ยซุยมันตับลงป่ะดิทุกคนทำไมมันสกิลมันสั้นแค่หรือพี่ไม่ชินแล้วมาเดี๋ยวมึงเจอหมัดกูต่อยก็ฟัดสกิลจนกล้องสั่นนะครับเมื่อกี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกอุ๊ยทําตัวหน้ามันไส้เดี๋ยวคนกระทืบก็เป็นว่าก็ธรรมดานะครับ FC ไม่ต้อง FC มา1เลยมาเอ้ยเค้าให้ค่าหัวมันดีเกินไปบางทีน้องดีเกินผมว่าจะไม่มีโปรแหละพี่ว่าพี่เอาผลนี่ดีกว่าหนวดดําเลยละกันมาหนวดดํานี่แหละดีแล้วพี่เล่นผลยางมันแบบรู้สึกมันตึงๆยังไงไม่รู้อ่ะมันแต่มันก็ดีเซฟโปได้ในระดับนึงไม่ได้ระดับนึงเพราะส่วนมากโปมันก็จะมีแต่พวกโง่ๆที่เล่นแบบปืนคาบูชะไงทำไมเขาให้ผมฆ่าทั้งที่เขาเล่นโคตรโหดเลยครับมารินเขาแค่ 2.5 เองอ่ะเขาเล่นสุดๆโคตรเป็นเลยแต่พี่ก็ชนะอีดีทำไมเหรอมันหนึ่งกันน้องเปล่าเฮ้ยโดนไอ้เหี้ยโคตรเอาซันคุงมันแม่นจังวะหุยโดนอีกโอ้โหซันคุงแม่งคือสุดตึงจริงๆเลยสุดหล่อบ่อดินจัดๆอ่ะเนี่ยสุดหล่อบ่อดินจะตายแล้วบ๊ายบาย1คิวครับแบบอีซี่มันง่ายจังอ่ะครับทุกคนเฮ้ยมาประเด็นสุดไม่เสียงเลยไปคือมันจะโอ้ยเล่นฮาบาคิริเอาบอกนี่ไงอย่ามาลัดคิวกูนะนายอย่ามาลัดคิวแล้วนะไอตัวนี้แหละตึงกว่าเพื่อนเลยพี่ต้องระวังมันนะครับเนี่ยไอมึงมาบวกกันตรงใกล้กันได้ไงนี่
ายไปใช้โง่สเต็ปเดิมๆสเต็ปโง่ๆของมึงอ่ะใช่ปะเข้าใจใช่ไหมฉันคงร้ายจังวันนี้ไม่สนปีไม่สนคุยละเฮ้ยมันนานตายจังวะมึงรู้ไหมกูไปบวกกับโปมาหลายรอบมากเลยแล้วมึงจะมาถ่วงเวลากูอย่างนี้มันไม่ได้นะไอ้ไก่ตายใช่โง่เจอคอมโบนี้ไปกูยังไม่รู้แล้วกูคอมโบได้ไงแต่โคตรดึงบอกเลยมันติดเฮ้ยไปแล้วจ้าทำไมมีแต่คนพวกชอบเสือกตอนเผลอตลอดเลยวะเพื่ออะไรวะฟาเกนเฮ้ยมึงนี่เสือกเขาใช่ไหมอาจารย์มาละจ้าเออไอ้สัตว์เออโทษพี่โทษเขาทับโทษครับแม่งมันลอกกูก่อนเลยเสร็จกูดิคนเนี้ยบอกให้เสร็จกูยังไม่ตายอีกกูเอ้ยมึงทำด้วยอะไรบุญมึงอ่ะให้กูถามจริงเถอะเหลือกระตี้เดียวแต่มึงไม่ตายสักทีนะกลัวที่ไม่ตายเลยเพราะมีคนเสือกเยอะแน่นอนเลยเออคนนี้มาช่วยกูดีกว่าเขามาช่วยกูเพราะมึงไงทำตัวหน้ามันไส้ไงแหละเขาเลยไม่ช่วยมึงเนี่ยตายไปไส้งงเฮ้ยเขามาช่วยผมทุกคนโคตรเท่เขาโคตรหล่อในสายตาพี่ดีกว่านายเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยเราใช่หรือเปล่ามาเล่นบาร์กี้เย้โคตรกวนสตีนเลยตายฉันเล่นบาร์กี้หรอมาได้เลยสันเฮ้ยกูจะพูดว่าสันคุงจะพังงาดเลยในเนี่ยในซุยเนี่ยฝัดสกิลเลยกูยังฝัดเท่านี้ฝัดเท่าไหร่กูก็ยังไม่ไอ้นี่มันดวงดีมากนะพึ่งตรงเนี่ยมันแบบมึงดวงดีได้แค่ตอนนี้แหละครับตายไปซะกูเห็นมึงหลบได้หลายรอบแล้วคราวนี้มึงก็ยังไม่รอดไอ้ไก่ 21M.4 แล้วครับเดี๋ยวพี่ต้องไปล่าต่อนะครับใครชอบคลิปแบบว่าอยากให้พี่ไปเล่นไอเทมไหนมาที่พี่พูดต้นคลิปก็คอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายแค่เพียงสบตาทำฉันเลย